ครับสวัสดีครับผมนายสุภชัยศักชัยกุลรหัสนักศึกษา5401-0016-22046วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างประแจนะครับเอาละครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็เริ่มด้วยการเปิดโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทำการสร้างกระดาษชิ้นงานแผ่นใหม่ขึ้นมานะครับก็กดคลิก New แล้วก็เลือกเป็นแบบพาร์ทนะครับแล้วก็กดโอเคก็จะปรากฏหน้าต่างลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเริ่มทำการสเก็ตด้วยคำสั่งสเก็ตนี้นะครับก็คลิกเลือกผมจะเลือกในส่วนของฟอนต์เพนนะครับฟอนต์เพนทีนี้ผมจะเริ่มลากเส้นด้วยการใช้คำสั่งลายนี่นะครับก็คลิกซ้ายคำสั่งลายแล้วก็เลือกฟอนต์เพนเหมือนเดิมนะครับก็จะปรากฏจุดออริจินนี่เป็นลูกศรสีแดงนี้นะครับผมก็จะเริ่มวาดจากจุดออริจินนี่แหละครับครับผมจะเริ่มจากการสร้างเส้นศูนย์กลางก่อนนะครับผมก็จะลากเส้นศูนย์กลางแบบคร่าวๆออกมา1เส้นก่อนนะครับในลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมก็จะทำการลากเส้นเต็มนะครับให้มีขนาดคร่าวๆก่อน2เส้นนะครับเส้นที่1เสร็จแล้วก็ลากเส้นที่2ครับจากนั้นผมจะกำหนดให้มีความสัมพันธ์ดังนี้นะครับเส้น2เส้นนี้ผมจะให้มีขนาดเท่ากันนะครับก็กดคลิกที่เส้น1ทีแล้วก็กดคอนโทรลค้างคลิกที่เส้นที่2อีก1ทีนะครับแล้วก็กด equal อย่างนี้นะครับแล้วกดตกลงทีนี้เส้น2เส้นนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันแล้วนะครับจากนั้นผมจะกำหนดขนาดให้เส้นนี้มีขนาดเท่ากับ9นะครับก็คลิกแล้วผมก็จะเลือกใส่9อย่างนี้นะก็กด Enter จะสังเกตได้ว่าเส้น2เส้นนี้มีขนาดเท่ากันแล้วนะครับครับจากนั้นผมก็จะเริ่มสร้างเส้นต่อนะครับต่อจากของเดิมผมก็จะเริ่มสร้างจากจุดเดิมยาวไปทางขวามือเป็นเส้นในแนวนอนนะครับให้มีความยาวโดยประมาณเท่านี้นะครับนี่ครับแล้วผมก็จะลากเส้นจากจุดนี้ลงมาให้มีความยาวเท่ากับ18นะครับแล้วลากมาชนนี้อีกเส้นหนึ่งก็จะได้ลักษณะนี้แล้วครับจากนั้นผมก็จะกำหนดขนาดให้เส้นแนวนอนที่ผมชี้นะครับมีความยาวเท่ากับ200นะครับด้วยคำสั่ง Smart Dimension เนี่ยนะครับก็ทำการกดคลิกแล้วก็ใส่เลข200ก็จะได้ลักษณะนี้ครับนะครับจากนั้นผมก็จะทำการสร้างเส้นศูนย์กลางนะครับเพื่อจะเอามาสร้างวงกลมนะครับเส้นศูนย์กลางหัวนี้ก็สามารถเลือกได้จากคำสั่งเซ็นเตอร์ไลน์นี้นะครับผมจะลากจากจุดปลายของชิ้นงานที่ผมวาดไว้ตั้งกะเป็นมุมประมาณนี้นะครับเลือกไปเสร็จก็โอเคแล้วผมก็จะกำหนดให้เส้นศูนย์กลาง2เส้นนี้ทำมุมกัน15องศานะครับก็ใช้คำสั่ง Smart Dimension เหมือนเดิมแล้วก็กดเลือกให้เป็น15องศาครับกด Enter ก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นผมจะทำการลากเส้นผมก็จะใช้คำสั่งลายเหมือนเดิมนะครับลากเส้นจากจุดนี้ให้มี20นะครับผมก็จะเริ่มลากเนี่ยลักษณะนี้นะครับนี่ครับผมก็จะกำหนดขนาดมันให้มันมีขนาด20ด้วยคำสั่ง Smart Dimension นี้นะครับก็ใส่ค่า20ลงไปนะครับจากนั้นผมก็จะเริ่มทำการวาดวงกลมนะครับด้วยคำสั่ง Circle ตรงนี้นะครับก็เลือกวงกลมนะครับผมก็จะสร้างวงกลมให้มีรัศมีเท่ากับ25นะครับก็กดคลิกผมก็จะใส่เลข25ลงไปกด Enter นะครับก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นผมก็จะทำการสร้างวงกลมอีก1วงนะครับให้มีขนาด32นะครับก็ใช้คำสั่งวงกลมแล้วก็ลากออกมาในลักษณะนี้นะครับ
งกลมผมต้องการให้มีขนาด32นะผมก็จะใส่รัศมีเป็น16นะครับพัฒนาลักษณะนี้นะครับครับเมื่อได้แล้วครับก็จะทำการผมก็จะทำการสร้างรูป12เหลี่ยมนะครับสร้างรูป12เหลี่ยมโดยใช้คำสั่งโพลีกอนเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกับคำสั่งไลน์นะครับก็เลือกมาเขาจะให้ใส่ในบริเวณนี้จะให้ใส่จำนวนเหลี่ยมนะครับผมก็ใส่12นะครับอันนี้ผมก็จะทำการวาดตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ให้ตรงนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ24นะครับก็จะทำสัด24ผมก็จะกด enter ครับก็จะได้ลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนะครับกดตกลงวงกลมตรงนี้ก็จะเป็น12เหลี่ยมดังคำสั่งที่ผมเลือกนะครับจากนั้นผมก็จะทำการกำหนดขนาดนะครับเพื่อให้เส้น Define ได้เป็นเส้น Fully Defined นะครับเนี่ยนะครับอีกเส้นหนึ่งก็กำหนดขนาดในลักษณะเดียวกันด้วยคำสั่ง Smart Dimension นะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมจะทำการลากเส้นศูนย์กลางนะครับด้วยคำสั่ง Center Line ตรงบริเวณนี้นะครับก็ลากออกมาคร่าวๆก่อนนะครับจากนั้นผมจะทำการสร้างเส้นศูนย์กลางให้ทำมุมกับเส้นศูนย์กลางหลัก15องศาเหมือนเดิมนะครับก็ใช้คำสั่ง Smart Dimension นะครับทำการเทียบขนาดนะครับอย่างนี้เลยครับก็ใส่มุมเป็น15องศาในลักษณะนี้ก็จะได้อย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็จะทำการลากเส้นคำสั่งลายนะครับ ผมจะลากเส้นนะครับออกมาผมก็จะกำหนดขนาดเพื่อให้เส้นนี้มีขนาด9นะครับในสายก็กดตกลงนะครับดังนั้นผมก็จะทำการสร้างรูป6เหลี่ยมนะครับรูป6เหลี่ยมก็สร้างได้ด้วยคำสั่งโพลีกอนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น6นะครับเพื่อจำนวนเหลี่ยมนะครับผมก็จะทำการลากตั้งแต่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับก็กดตกลงไปนะครับแล้วจากนั้นผมก็จะทำการลดขนาดมันนะครับเพราะว่า6เหลี่ยมที่เราสร้างมันใหญ่เกินไปนะครับผมก็จะทำให้มันมีขนาดเท่ากับ 18.2 นะครับ 18.2 กด Enter ปุ๊บก็จะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมก็จะทำการสร้างเส้นนะครับด้วยคำสั่งลายออกมานะครับในลักษณะนี้แล้วก็สร้างอีกเส้นหนึ่งนะครับในลักษณะเดียวกันนะครับจากนั้นผมก็จะทำการทริมนะครับตัดเส้นออกไปด้วยคำสั่งทริมนี่นะครับแล้วก็เลือก trim to crosses นะครับงั้นผมก็จะตัดเส้นนี้ออกไปแล้วก็เส้นนี้ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับนะครับก็กดตกลงนะครับก็จะได้ลักษณะงานในรูปแบบนี้นะครับครับจากนั้นผมก็จะทำการExtrude มันนะครับเพื่อเพิ่มความหนาให้กับชิ้นงานแล้วก็ทำชิ้นงานให้เป็น3มิตินะครับคำสั่ง Extrude ก็อยู่บริเวณซ้ายบนนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เลือกบริเวณที่เราต้องการจะ Extrude นะครับก็คือบริเวณนี้นะ
ะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการ Extrude ผมก็จะเปลี่ยนมุมมองเป็น Font View นะครับโดยกดคำสั่งนี้นะครับ Font View หรือไม่ก็กด Ctrl 1 นะครับผมก็จะซูมเข้าไปเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกพื้นที่นะครับผมจะเลือกตรงนี้แล้วก็บริเวณนี้ครับจากนั้นแล้วก็เลื่อนมาไอ้ถูดฝั่งนี้นะครับแล้วผมก็จะกดเลือกขนาดเป็น8มิลนะครับแล้วก็กดตกลงทีมงานที่ได้ก็จะมาปรากฏในลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมจะทำการฟิลเลตนะครับทำให้ส่วนต่อเป็นรัศมีความโค้งนะครับผมจะเลือกรัศมีความโค้ง20นะครับผมจะต้องทำการหมุนนะครับไปหาบริเวณที่ผมจะทำการฟิลเลตนะครับซึ่งก็คือบริเวณนี้นะครับกด ESC 1ทีผมก็จะเลือกนี่ครับกดตกลงจากนั้นผมไปทำการฟิลเลตด้วยคำสั่งเดิมนะครับแต่เปลี่ยนรัศมีเป็น15แทนนะครับผมจะหมุนนะครับเริ่มการฟิลเลตนะครับพอดี4นาทีผมก็จะเลือกเวนี้แล้วก็เวนี้แล้วก็ผมก็จะหมุนชิ้นงานนะครับแล้วก็เลือกบริเวณนี้นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับนะครับเห็นไหมครับว่าชิ้นงานก็จะถูกทำให้มีรัศมีความโค้งนะครับจากนั้นผมจะทำการแชมเฟอร์ด้วยการลบคมนะครับให้เป็นมุมนะครับผมจะเลือก1มิลลิเมตรแล้วก็45องศานะครับแล้วผมก็จะเลือกบริเวณที่ต้องการจะทำนะครับนี่นะครับแล้วก็กดตกลงก็จะปรากฏชิ้นงานลักษณะนี้แล้วนะครับนี่นะครับจากนั้นผมก็จะทำการใส่สีให้กับชิ้นงานนะครับผมก็จะเลือกชิ้นงานทั้งหมดนะครับคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกทุกส่วนนะครับแล้วก็กด Edit Appearance บริเวณนี้นะครับรอสักครู่ก็จะพบกับสีนะครับมีหลายรูปแบบมากเลยครับนี่ผมเลือกอันนี้แล้วกันส่งดิดนะครับแล้วก็เลือกเอาเป็นสีเขียวโอเคผมชอบสีเขียวผมก็จะตกลงนะครับแล้วก็จะปรากฏชิ้นงานในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับประแจนะครับเห็นไหมครับว่าประแจทำได้ไม่ยากเลยนะครับก็สำหรับแนะนำการทำประแจก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ